ไปกันที่เรื่องราวของการจับกุมนะครับเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนซึ่งก็เข้ามาล่วงล้ำเข้ามาน่านน้ำของประเทศไทยในฝั่งอันดามันของเรานะครับช่วงหลังๆนะคะตั้งแต่มีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันที่ค่อนข้างสูงนะคะก็จะเห็นข่าวแบบนี้ค่อนข้างเยอะมีการจับกุมมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จับกุมได้โอ้โหมูลค่านี่กว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสืบสวนปราบปรามศุลกากรภูเก็ตนะครับก็ได้จับกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลเถื่อนนะครับกว่า 2.3 แสนลิตรนะครับกลางทะเลอันดามันครับพร้อมลูกเรือชาวพม่าอีก7คนนะครับรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทสารภาพนะครับว่านายทุนไทยเนี่ยจ้างวานให้เข้ามาขายในน่านน้ำภูเก็ตระนองครับช่วงสายของวันที่11กรกฎาคมเนี่ยนะครับที่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรหน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ตที่อ่าวมะขามนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนและปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนปราบปรามที่2นะครับร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนนะครับซึ่งก็เป็นเรือขนาด141ตันกรอสนะครับมีนายลินอูสัญชาติพม่าครับเป็นนายเรือพร้อมลูกเรือชาวพม่าอีก6คนนะครับแล้วก็ของกลางเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลจำนวนกว่า 230,000 ลิตรนะครับมูลค่าเฉพาะน้ำมันเนี่ย 6.9 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันมูลค่า9ล้านบาทรวมมูลค่าของกลางที่ยึดได้เนี่ย15ล้านบาทนะครับค่ะนะคะก็ถือได้ว่าต้องหาใช่ค่ะในงานนี้นะคะถูกจับกุมมาได้แล้วก็ต้องรับสารภาพไปนะคะเพราะว่านายทุนเนี่ยเขาบอกว่านายทุนไทยเนี่ยเป็นคนจ้างวานเขามานะคะให้นำน้ำมันดีเซลเนี่ยราคาที่หลบหนีภาษีศุลกากรเข้ามาจำหน่ายในทะเลแถบฝั่งภูเก็ตจนถึงระนองเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะในฐานกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานลักลอบนำสินค้าน้ำมันดีเซลหรือว่าจะเป็นการรับซื้อหรือว่าจะเป็นการรับในประการใดก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าสินค้าเหล่านี้นะคะน้ำมันเถื่อนนี้เป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการเสียภาษีก็เลยต้องมีการรับโทษกันไปนะคะนั่นเองค่ะก็มีหลายคดีทีเดียวนะครับที่มีการจับกุมกันเรื่องของการขนน้ำมันเถื่อนนะครับใช่แล้วค่ะ